Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่27กันยายน2022ซีรีส์ดวงตาจับจ้องอยู่วันที่2กำแพงแห่งความเจ็บปวดฮีบรูบทที่12ข้อที่1ถึง2เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าชีวิตช่างเหมือนดั่งการวิ่งแข่งมิใช่การวิ่งระยะสั้นแต่เป็นการวิ่งมาราธอนหากเราได้มอบชีวิตของเราแด่พระเยซูแล้วก็หมายความว่าเราเองคงต้องอยู่ในการวิ่งแข่งนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเราทุกคนล้วนมีการแข่งขันเป็นของตัวเองเป็นการวิ่งที่ถูกตั้งไว้เบื้องหน้าเราแต่ละคนเราไม่อาจจะวิ่งแข่งแทนใครได้และไม่มีใครจะวิ่งแทนเราได้ความยากลำบากความทุกข์ยากความสูญเสียและความชื่นชมยินดีทั้งสิ้นถูกลิขิตไว้ในเรื่องราวก่อนที่เราจะเกิดมาเสียอีกพระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นต่อทุกคนที่เป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้และพระองค์จะทรงกระทำมันให้สำเร็จนักวิ่งมาราธอนมักจะพูดถึงเรื่องของกำแพงในการวิ่งคือจุดหนึ่งในการวิ่งเมื่อพลังงานที่นักวิ่งสะสมไว้นั้นหมดเกลี้ยงจนไม่มีอะไรเหลือให้ใช้อีกแล้วนอกเสียจากพลังใจล้วนๆคือจุดที่ความอ่อนล้าเข้าโจมตีขาทั้งคู่ไม่เหลือแรงกำลังแต่หากนักวิ่งสู้ผ่านไปได้พวกเขาก็มักจะได้รับพลังงานและกำลังใหม่ที่จุดประกายให้วิ่งแข่งจนเข้าเส้นชัยได้ความทุกข์ยากในชีวิตก็อาจจะเป็นเหมือนกำแพงนั้นเราอาจวิ่งแข่งและทำเวลาได้เร็วแต่อยู่ๆก็ถูกวิกฤตของชีวิตซัดเข้าใส่มันขู่ที่จะพรากลมหายใจของเราไปและบังคับเราให้ต้องหยุดวิ่งกลางทางในคริสต์ศักราช1965โรนัลด์ เมลแซกและแพทริกวอลนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาได้เสนอแนวคิดว่าหากเราเลือกที่จะจดจ่ออยู่กับบางสิ่งนอกเหนือจากความเจ็บปวดเราจะรู้สึกเป็นทุกข์น้อยลงพวกเขาเรียกแนวคิดนี้ว่า Gate Control Theory หรือทฤษฎีควบคุมประตูความเจ็บปวดกลไกของแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการที่ความเจ็บปวดจะถูกส่งผ่านประตูบริเวณปีกของไขสันหลังแต่หากเส้นประสาทบริเวณนั้นได้รับการป้อนข้อมูลอื่นเข้าไปความเจ็บปวดก็จะลดลงพวกเขาจึงค้นพบว่าหากผู้ป่วยได้รับการหนุนน้ำใจให้คิดแต่สิ่งที่น่ายินดีความคิดเหล่านั้นก็แทบจะผลักเอาความรู้สึกเจ็บปวดออกไปได้จนหมดเช่นเดียวกับแม่ในระหว่างกำลังคลอดลูกที่ต้องได้รับการกระตุ้นให้เพ่งความสนใจจดจ่ออยู่ที่บางสิ่งเราอาจเลือกจดจ่ออยู่ที่เพลงซึ่งทำให้รู้สึกยินดีหรือการท่องจำข้อพระคัมภีร์แม้แต่เด็กๆที่ต้องผ่านความเจ็บปวดในการรักษาก็ยังได้รับคำแนะนำให้คิดถึงประสบการณ์ที่น่าสนุกคิดถึงเรื่องที่ทำให้พวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอแต่ก่อนที่จะมีใครค้นพบทฤษฎีเกตคอนโทรลนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้แนะนำเราให้มองดูที่พระเยซูในพระธรรมฮีบรูบอกว่าเมื่อเรากำลังวิ่งแข่งและเราต้องเผชิญหน้ากับกำแพงแห่งความทุกข์และการทดลองเราไม่ควรจะหันหลังกลับเราไม่ควรจะมองดูที่สถานการณ์รอบตัวแต่ให้เราจับจ้องสายตาที่พระเจ้าการจับจ้องนี้หมายถึงการมองตรงไปโดยไม่หันซ้ายหรือขวาเพราะนั่นจะทำให้เราไขว้เขวเราไม่มองกลับหลังเพราะมันจะทำให้เราท้อใจเราเพียงแต่ต้องจดจ่อและโน้มตัวเข้าหาพระเจ้าเพื่อรับกำลังพระองค์จะทรงสำแดงให้เราเห็นถึงหนทางในการวิ่งแข่งของชีวิต
และพระองค์จะทรงนำเราเข้าสู่เส้นชัยได้ในที่สุดพระเยซูทรงจับตามองความยินดีซึ่งอยู่ต่อหน้าพระองค์ที่อีกฟากของกางเขนพระองค์ทรงสละพระกายของพระองค์เองให้ถูกตรึงทรงสวมมงกุฎหนามและทรงยอมให้พวกเขาแทงสีข้างของพระองค์เพราะทรงรู้ว่าชัยชนะและความยินดีกำลังรอคอยพระองค์อยู่ที่อีกฝั่งของการทุกข์ทนและพระองค์อาจทรงตรัสกับเราในวันนี้เหมือนในตอนท้ายของคำอุปมาชาวสมาเรียใจดีว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่24ถึง27ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้กำแพงใดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในการวิ่งแข่งของชีวิตเราจะสู้ทนผ่านความยากลำบากนั้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสละพระชนของพระองค์ยอมทนทุกข์เพื่อเราจะหายดีและได้มีชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ขอให้เรามีมุมมองต่อความทุกข์ลำบากในโลกนี้ด้วยสายตาเดียวกันกับพระองค์ให้เราได้จับจ้องอยู่ที่พระเยซูผู้ทรงเห็นแก่ความยินดีที่อีกฝั่งของกางเขนผู้ทรงสละความสบายเพื่อช่วยคนบาปอย่างเราเราขอสมหัวใจเช่นนั้นยอมทนทุกข์บนโลกนี้ด้วยใจยินดีเพื่อเราจะเห็นความยินดีและความสำเร็จเมื่อเราวิ่งเข้าเส้นชัยร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน